ก็ในระหว่างที่รอคุกกี้ลดฟีนองเซียคุกกี้ตัวใหม่นะครับที่คาดว่าจะเข้ามาในวันที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็จะเป็นช่วง5วันสุดท้ายของซีซั่นอารีนานี้นะครับก็คาดว่าจะมีการเปลี่ยนเมตาอีกครั้งนึงก่อนสิ้นสุดซีซั่นอารีนาเดี๋ยวถ้าทีเซอร์การออกสกิลของตัวนี้ออกมานะครับค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงในระหว่างนี้ก็มาดูผมใช้ทีมซัมมอน4รูปแบบนี้ในการไต่แรงอารีนากันไปก่อนนะครับก็มาดูกันเพลินๆนะครับสำหรับการไต่แรงตอนนี้ผมอยู่ในช่วงแกนมาสเตอร์3ในระดับท็อป500นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูการเปลี่ยนทีมด้วยว่าทีมไหนเหมาะจะสู้กับทีมไหนนะครับก็ไปดูกันเพลินๆได้เลยครับก็จะประมาณนี้สำหรับทีมซัมมอนไต่แรงแกรนด์มาสเตอร์3ระดับท็อป500และพบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ